สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปต้องพูดนี้ก่อนครับเพราะว่าสุขสันต์วันฮาโลวีนนะทุกคนโอเควันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมเมืองฮาโลวีนแคมป์ของผมเองนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ผมสร้างขึ้นเมื่อวานนะครับวันที่30วันนี้วันที่31แฮปปี้วันฮาโลวีนครับผมชอบวันฮาโลวีนมากเลยจัดเทศกาลนี้ขึ้นหมู่บ้านคือบางอย่างบางเรื่องมันก็ไม่เสร็จจริงๆด้วยโอเคมาแล้วครับอันนี้ก็เป็นเมืองของเราเป็นเมืองฮาโลวีนนะฮาโลวีนมันหนาวๆอย่างเงี้ยไม่รู้ตรงตามธีมนะแต่ว่ามันดูไม่เก่ามากกว่านี้นะครับมันไม่ได้ดูเก่ากว่านี้มันเป็นสภาพมันคือแบบฮาโลวีนคริสต์มาสอะไรเงี้ยผมชอบแนวนี้มากกว่ามันก็เลยออกมาเป็นแนวนี้นั่นเองนะนอนแล้วกวนเขาละเขาตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอโอเคจะชักจะเพลินเงินไปละตรงนี้เป็นมันดูเก่าๆเนาะโอ้โหข้างในมีหิมะด้วยโอเคผมช่างเถอะนะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมรอบๆเมืองแล้วกันนะโดยรวมก็นี่แล้วครับหมู่บ้านผมยังไงโอเคเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมนี่เลยน้องแมวน้องแมวเข้ามาอยู่นี่ได้ไงตรงนี้โอ้ตรงนี้นี่ไงตรงนี้เป็นหลังบ้านนะไม่ใช่หลังบ้านเนี่ยมันเป็นโซนโซนคริสต์มาสครับโอ้โหแล้วดูโดนปกโดยหิมะไปหมดเลยมันก็สร้างไม่เสร็จนะฮะแต่ว่าก็รีบนะฮะอันนี้เป็นโซนคริสต์มาสครับไม่เกี่ยวอะไรกันปั๊บนี่ตรงนี้เป็นบ้านต้นไม้หรือเปล่าตรงนี้ใช่เลยบ้านต้นไม้ที่ผมสร้างขึ้นมาเองฮะขึ้นไม่ได้ด้วยนี่เคขึ้นยังไงวะขึ้นยังไงวะตรงนี้มันต้องมีทางขึ้นสินี่ขึ้นได้ละ ตกลงมาอ้าวอึ๊บส์มาที่ตัวนี้ขึ้นได้ดีวะมันสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคน่าจะอันนี้แล้วล่ะฮะโอ้ตรงนี้มีระฆังด้วยฮะโอ้เจ็บ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 อ๋ออะไรเกิดอะไรขึ้นWhat the fuck โอ้เคาะระฆังแล้วพากันวิ่งเข้าบ้านอะไรเงี้ยเคาะใหม่อีกทีสิเอ้าพวกคุณทำอะไรกันพวกคุณทำอะไรกันนี่เคาะเล่นเลยมั้ยเนี่ยลำคาญไปเลยเอาดูแปลงผักของเราบ้างนี่แปลงผักโอ้แล้วดูต้นสนต้นไม้พวกนี้ดิฮะอู้มันดูเหมือนเมืองหนาวอยู่นะตามสไตล์ที่ผมชอบนั่นแหละฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแปลงข้าวมี3-4แปลงมันฝรั่งแล้วก็แครอทอะไรเงี้ยไม่เยอะฮะส่วนข้างในก็เราเข้าไปชมกันเรียบร้อยข้างในมีต้นไม้นี่เดี๋ยวต้นไม้อยู่ตรงไหนวะตรงนี้ต้องมีต้นไม้แน่ๆเลยตีนุ้ยมีต้นไม้วะโอ้นี่ไงขึ้นมาชมวิวไงปึ๊บขึ้นได้พอดีเลย
โอ้นี่ไงโอ้โหสุดยอดครับเป็นเมืองในฝันเลยนะนี่แหละคือบ้านของผมฮะเป็นเมืองในฝันจริงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเป็นเพื่อนนี่ก่อนแล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับด่านนี้ในอีเวนต์คริสต์มาสแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมมาอีกเยอะแยะละมั้งนะเอ๊ะแล้วเจอกันใหม่ครับ